ขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะวันนี้เราจะมาดูพระวจนะพระเจ้านะคะในอบพยพบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงสิบค่ะขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านลุกขึ้นยืนอ่านพร้อมกันนะคะพร้อมนะคะยังมีชายเผ่าเลวีคนหนึ่ง ได้หญิงสาวคนเลวีมาเป็นภรรยาหญิงนั้นตั้งครันคลอดบุตรชายเมื่อนางเห็นว่าบุตรน่ารักจึงซ่อนไว้ถึงสามเดือนคั้นนางจะซ่อนต่อไปอีกไม่ได้แล้วก็เอาตะกร้าสารด้วยต้นกกยาด้วยยางมาตอยและชันเอาทารกใส่ลงในตะกร้าแล้วนำไปวางไว้ที่กอปื่อลิมแม่น้ำส่วนพี่สาวยืนอยู่แต่กายคอยดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแก่น้องเมื่อพระราชธิดาของฟาโลลงไปสงที่แม่น้ำ และพวกสาวใช้เดินเที่ยวไปตามดินฝั่งพระนางทรงเห็นตะก้าอยู่ระหว่างกอบปือจึงทรงสั่งให้สาวใช้ไปนำมาเมื่อเปิดตะก้านั้นออกก็เห็นทาลกกำลังร้องไห้พระนางทรงเมตตาทาลกนั้นตัดว่านี่เป็นลูกชาวฮีบูที่สาวทาลกจึงทนพระราชธิดาของฟาโรว่าจะให้หม่อมชั้นไปหานางนมชาวฮีบูมาเลี้ยงทาลกนี้ให้พระนางไหมพระราชธิดาของฟาโรจึงมีรับสั่งว่าไปหาเถิด หญิงสาวนั้นจึงไปเรียกมารดาของทารกนั้นมาฝ่ายพระราชธิธดาของฟาโร์จึงตัดสั่งหญิงนั้นว่ารับเด็กนี้ไปเลี้ยงไว้ให้เราแล้วเราจะให้ค่าจ้างหญิงนั้นจึงรับทารกไปเลี้ยงไว้เมื่อทารกเติบใหญ่ขึ้นแล้วนางก็พามาถวายพระราชธิดาของฟาโร์พระนางก็รับไว้เป็นพระราชบุตรของพระนางประทานชื่อว่าโมเสสตัดว่าเพราะเราได้ฉุดขึ้นมา ชื่อโมเสส้า้คำพีบูที่แปลว่าฉุดขึ้นมาจากน้ำให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะสรรเสริญพระเจ้าขอพระอ,องค์ทรงได้รับเกียรติสูงสุดผ่านการเทศนาในวันนี้ขอพระอ,องค์ทรงเจิมขอพระอ,องค์ทรงปรดเมตตราช่วยเหลือให้ความรักของพระเจ้านั้นไหลล้นมายัางชีวิตของเราทุกคนเมื่อห้องประชุมแห่งนี้เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าความรักจากคุณแม่ขอให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างดีเลิศถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุด ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งค่ะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะหัวข้อวิจัยเหตุลับพ่อแม่ไม่ได้มากสุดโดยนายสมพงษ์จิตระดับอาจารย์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะผลงานวิจัยเรื่องนี้ได้พบดัชนีบ่งชี้และปัจจัยที่ทําให้เยาวชนไทยมีอนาคตที่เสี่ยงต่อการเป็นยุวอาชญากร15-20เซน์ะคะซึ่งเป็นจํานวนที่สูงมากดัชนีบ่งชี้ดังกล่าวอาทิเช่น การหย่าล้างของครอบครัวไทยนะคะจะสูงขึ้น20%แล้วก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆอัตราของเด็กที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากวันละ3-7ถึง7คนกลายเป็นวันละ7-8ถึง8คนเด็กไทยไม่สนใจาศาสนาและหลักธรรมต่างๆโดย70%ไม่เคยฟังคำสั่งสอนของาศาสนาแต่นิยมเข้าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเฉลี่ยสัปดาห์ละ2ครั้งถ้าเป็นเด็กในเมืองจะเข้าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเฉลี่ย ทุกวันทุกวันเลยนะคะเด็กติดยาเสพติดประมาณ2อถึงสล้านคนและเมื่อหายสำหรับผู้ที่หายได้รับการบำบัดเนี่ยเพียงแค่1 2บสถึงสิ่วน80%ที่เหลือกลับเข้าสู่วงจรและตั้งต้นเป็นผู้ค้าระดับกลางนะคะจำนวนเด็กหญิงที่อยู่ในสถานพินิษเกือบ100%เมื่อพ้นจากสถานพินิษแล้วได้กลับไปช่วยครอบครัวค้ายาและขายบริการทางเพศ พราะไม่มีอาชีพรองรับหรือไม่มีอาชีพอื่นที่ดีกว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งนะคะของปัญหาที่เราพบในงานวิจัยซึ่งในอนาคตของเด็กไทยเราและเชื่อว่าน่าจะเป็นเด็กทั่วโลกมีความน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้วิจัยยังพยายามจะวิจัยว่ามีคำพูดอะไรของคุณพ่อคุณแม่ที่จะมีผลบวกหรือผลลบต่อลูกแต่อยากจะยกตัวอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเชิงลบนะคะเพื่อ ในความเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะได้ระมัดระวังว่าคําพูดลักษณะเนี้ติดท็อปไฟ5อันดับสูงสุดที่มีผลกระทบต่อเด็กมากที่สุดก็คือ 1. การพูดตะคอกพูดหยาบคายกับลูกแล้วก็ไม่ฟังเหตุผล 2. ทําไมถึงทําไม่ได้แค่นี้ก็ทําไม่ได้ 3. ทําไมต้องทําแบบนี้ด้วยอยากให้ทําตัวเหมือนกับลูกๆคนอื่นบ้าง 4. ทําอะไรไม่รู้จักคิดโง่จังเคยหาอะไรเจอบ้าง ทำาได้เกรดแค่นี้ต่อไปไม่ต้องคุยโทรศัพท์กับเพื่อนคือจะเป็นเชิงลบหมดและห้าไม่รู้จักหน้าที่ไม่ต้องไปกับเพื่อนแล้วนี่คือห้าอันดับที่พอฟังแล้วลูกจะรู้สึกปี๊ดขึ้นทันทีนะคะดังนั้นพราแม่พูดสิ่งใดเนี่ยก็จะตกไปในจิตใจของลูกเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนันปัญหาต่างๆในสังคมของเราท่านคิดว่าเป็นปัญหาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปหรือว่าเป็นปัญหาจากสภาพครอบครัวที่ล้มเหลวมากกว่ากัน แท้ที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไปหรือว่าจากปัญหาของครอบครัวปัญหาการหย่าร้างที่เกิดขึ้นเมื่อหย่าร้างปุ๊บก็จะมีผลแล้วว่าลูกต้องไปอยู่กับใครคุณพ่อหรือคุณแม่บางทีก็มีการทอดทิ้งลูกให้อยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือการเลี้ยงลูกส่งเสริมลูกในทางที่ผิดเนี่ยล้วนมีผลกระทบต่อลูกทั้งสิน้นจิตใจของเด็กเป็นจิตใจที่บอบบางเมื่อเขาถูก ถูกทอดทิ้งเนี่ยคงไม่มีใครทราบว่าหัวใจเขามีรอยร้าวเกิดขึ้นแล้วนะคะฉะนั้นมันจึงเป็นความบาดเจ็บแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องเมื่อเขาเติบโตขึ้นมามีหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับครอบครัวได้แนะนำว่าให้สร้างครอบครัวให้เข้มแข็งแล้วก็อบอุ่นเพราะว่าครอบครัวที่เข้มแข็งเนี่ยจะเป็นเหมือนกับการฉีดวัคซีนเป็นภูมิคุ้ม,มกันโรคให้กับลูกได้ฉะนั้นถ้าเราสามารถสร้าง ครอบคัวให้อบอุ่นก็เหมือนกับการที่เราสร้างบ้านบนศิลารากฐานจะหนักแน่นมั่นคงเมื่อเรามีพายุพัดมาเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถอยู่ในบ้านอย่างปลอดภัยแต่ถ้าเราเจอพายุทอร์นาโดหนักๆนี่ก็ฝากไว้กับพระเจ้านะคะกา <c oughs> <g iggle> <g iggle> รเลี้ยงลูกด้วยความรักและความอบอุ่นจึงเหมือนกับเ,เป็นเกาะป้องกันและภูมิคุ้มกันที่ทรงพลังที่สุดให้กับลูก บทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่จึงถือว่าเป็นบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่งหัวข้อคําเทศนาวันนี้นะคะมีชื่อว่าแม่คนธรรมดาที่แสนยิ่งใหญ่ค่ะคุณแม่นะคะคนธรรมดาที่แสนยิ่งใหญ่จากพระคัมภีร์ตอนนี้ประการที่หนึ่งความรักของแม่ไม่ถูกจํากัดด้วยสถานการณ์แม้เรารู้ว่าโดยทั่วไปแล้วคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยย่อมจะต้องรักลูกอย่างแน่นอนเป็นความมั่นใจ แต่ว่าทำไมเรายังได้ยินข่าวถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ทอดทิ้งลูกเรายังได้ยินข่าวว่าทำไมมีการปฏิบัติอย่างไม่สมควรเกิดขึ้นกับลูกของตนบางคนเมื่อคลอดลูกเสร็จปุ๊บก็คิดแล้วว่าใครจะช่วยเลี้ยงดีจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือยังไงลูกบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้พบความรักของคุณแม่แล้วก็เรียกคุณยายคุณย่าว่าเป็นคุณแม่ส่วนแม่ของตัวเองกลับกลายเป็นเหมือนคนแปลกหน้า บางคนก็เมื่อมีการหย่าร้างเลิกกับคุณพ่อเลิกกับสามีปุ๊บแม่บางคนก็ไม่มีสามีใหม่แล้วก็ทิ้งให้ลูกอยู่กับคุณพ่อแล้วตัวเองก็จากลูกไปร้ายไปกว่านั้นคุณแม่บางคนถึงกับทําร้ายลูกของตัวเองแล้วก็มีเหตุผลในการอ้างสาหรับการทอดทิ้งลูกสารพัดบางคนก็บอกว่าห่วงอนาคตลูกห่วงอนาคตตัวเองห่วงความพิการถ้าลูกเกิดมาแล้วจะมีปัญหา มีข้ออ้างถึงฐานะการดูแลอาจจะลำบากสารพัดข้ออ้างที่เกิดขึ้นแต่ถ้าถามว่าสำหรับพ่อแม่ที่รู้จักพระเจ้าแล้วคงไม่มีใครยอมรับข้ออ้างเหล่านี้ได้ข้ออ้างสรับการทอดทิ้งลูกหรือทำร้ายลูกของตัวเองนั้นจึงเป็นข้ออ้างไม่สามารถทำได้นะคะดังนั้นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่แต่ถ้าหัวใจของตัวเองเนี่ยไม่มีความรักลูก ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับลูกเพราะว่าคนใกล้ตัวคนที่ให้กําเนิดเขาควรจะเป็นคนที่เขาไว้วางใจได้มากที่สุดแต่เมื่อแม่ทํากับลูกแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะไว้วางใจผู้อื่นได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะไม่พอพระทัยอย่างยิ่งนะคะและไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์ถ้าหากว่าแม่จะมีหัวใจที่ขาดความรักต่อลูก เมื่อเรามาพิจารณาจากพระัมพี์ในอพยพเมื่อเราอ่านไปสักครู่นี้นะคะคุณแม่ของโมเสสเป็นตัวอย่างหนึ่งของคุณแม่ที่น่ายกย่องอย่างยิ่งในอพยพบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงสองบอกว่ายังมีชายเผ่าเลวีคนหนึ่งได้หญิงสาวคนเลวีมาเป็นภรรยาหญิงนั้นตั้งคันบุตรชายเมื่อนางเห็นว่าบุตรน่ารักจึงซ่อนไว้ถึงสามเดือนคุณแม่ของโมเสสไม่ได้ให้สถานการณ์เป็นข้ออ้างที่จะไม่เลี้ยงดูลูกของตน เนื่องจากบรรยากาศในสมัยนั้นในประเทศอียิปต์นะคะเป็นบรรยากาศที่มีฟาโรองค์ใหม่ขึ้นครองราชน่าจะประมาณสักสามชั่วอยุคคนถ้าดูจากช่วงเวลาในช่วงแรกเนี่ยมออีโยเซฟเป็นชาวอิสราเอลที่พระเจ้าใช้ให้มาช่วยกู้อียิปต์ตอนนั้นอียิปต์กำลังเจอปัญหาที่จะมีการกันดานอาหารถึงเจปี และคนทั่วโลกจะต้องมาซื้อสินค้าซื้อข้าวต่างๆผลิตผลต่างๆที่อียิปต์ซึ่งทําให้อียิปต์เนี่ยเป็นประเทศที่มั่งคัง่งมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกในช่วงเวลานั้นและผู้ที่ช่วยเป็นบุคคลสําคัญยิ่งก็คือโยเซฟได้รับการยกย่องและฟาโรห์ก็ไว้วางใจให้บริหารประเทศทั้งหมดแต่หลังจากนั้นก็มีครอบครัวโยเซฟที่เริ่มมาอยู่ในประเทศอียิปต์เริ่มต้นจากเจคนปรากฏว่าขยาย ขยายขยายขยายทวีพูนมากขึ้นกลายเป็นหนึ่งล้านคนในช่วงเวลา350ปีทําให้ฟาโรองค์ใหม่ไม่รู้จักกับโยเซฟแล้วก็เริ่มรู้สึกกลัวว่าคนอิสราเอลเยอะมากมากขึ้นเรื่อยๆจนเขาเกรงว่าจะเป็นภัยต่อประเทศอียิปต์ในที่สุดฟาโรจึง,งคิดอุบายว่าเราจะต้องทําให้คนอิสราเอลเนี่ยทำงานหนักทํางานตักตําให้รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยขมขื่น แล้วก็ไม่มีแรงที่จะมาต่อสู้ดังนั้นจึงจับให้เป็นทาสทั้งหมดแล้วก็ให้เขาทำงานตากตามท,ทุกอย่างนะคะฟาโรมีคำสั่งเพิ่มขึ้นด้วยว่าให้ฆ่าเด็กชายที่คลอดออกมาทุกคนโดยโยนทิ้งไปที่แม่น้ำนายสั่งนางพดุงคันให้จัดการเช่นนี้แต่ถ้าเป็นเด็กหญิงถึงจะปล่อยให้รอดชีวิตแต่ว่านางพดุงคันยํำเกงพระเจ้าแล้วก็บอกว่าบุตรของ คนฮีบูคลอดไวไม่สามารถที่จะไปทันนี่เป็นเพราะความยำเกรงจึงเห็นว่าโมเสสก็จะเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่ได้รอดชีวิตออกมาในช่วงนั้นนะคะคุณแม่ของโมเสสเนี่ยเห็นความน่ารักของลูกไม่ปล่อยให้สถานการณ์ความกดดันต่างๆให้ทำให้เธอต้องทอดทิ้งลูกของเธอด้วยความรักของแม่เชื่อว่าคงจะดีใจมากในช่วงแรกคลอดที่ทาลูกรอดจดจากความตายมาได้แต่ก็รู้ว่าอันตรายยังไม่หมดไป ะะแม่ของโมเสสจึงไม่สามารถทําหน้าที่ของแม่ได้อย่างเปิดเผยต้องคอยหลบซ่อนว่าเออระหว่างช่วงเวลาที่ลูกเล็กอยู่เนี่ยเราจะทําอย่างไรในการเลี้ยงลูกข้าพเจ้าก็พยายามจะคิดถึงภาพคุณแม่เลี้ยงลูกอ่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าลูกอ่อนไม่เหมือนตุ๊กตาที่จะไม่มีเสียงร้องเงียบเชียบไม่ต้องกินอะไรก็สามารถเติบโตขึ้นมาได้เพราะในความเป็นจริงแล้วการเลี้ยงลูกน้อยที่เป็นสิ่งที่ สำหรับหลายๆกรณีถือว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรมีคุณแม่แพทย์ที่เป็นแพทย์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าในการเลี้ยงลูกเดือนแรกถือว่าเป็นงานที่ยากที่สุดในโลกสำหรับคุณแม่ท่านนี้นะคะคุณแม่บอกว่าการทำงานแพทย์เนี่ยไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้เลยเวลาที่อยู่เวร ER หมายถึงว่าเป็นเวรที่ไม่ได้งนอนเลยกับบางครั้งเป็นเวรที่สบายหน่อยคือตื่นคืนหนึ่งสองถึงสามครั้ง มีใครไมหมคะนอนแล้วต้องคอยตื่นนอนทุกสองถึงสามครั้งตลอดเพื่อมาดูแลลูกในช่วงเวลาแปดชั่วโมงอาจจะได้นอนเพียงหนึ่งสองชั่วโมงจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ลูกจะร้องไห้เยอะมากอ่านตำรามาเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วก่อนคลอดลูกว่าสะสมความรู้ไว้เพียบเลยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปปรากฏว่าไม่เป็นตามตำราสักอย่างเพราะว่าลูกร้องเยอะมากร้องจนแม่แบบเครียดและทนจะไม่ไหวอยู่แล้วแล้วก็ จะฝึกนอนแบบตำราฝรั่งต้องมีวินัยลูกต้องนอนทุกสามชั่วโมงแล้วค่อยตื่นแต่ลูกไม่ทําตามไม่ให้ความร่วมมือใดๆนะแม่คนนี้ก็บอกว่าทํางานแพทย์ยังไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้เลยแล้วลูกตื่นมากินนมทีหนึ่งถึงสามชั่วโมงนะต้องมาดูดนมดูดข้างแล้วประมาณสี่สิบนาทีเมื่อยสุดๆแล้วก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือปัญหาของการเลี้ยงลูกเล็กนะคะ ดีที่มีคุณยายมาช่วยแต่ว่าไม่ว่าจะเหนื่อยยังไงหนักยังไงเครียดยังไงล้ายังไงคุณแม่ท่านนี้ก็ยังยินดีที่จะเลี้ยงลูกแต่มากลับมาดูคุณแม่ของโมเสสคุณแม่ของโมเสสเนี่ยเลี้ยงลูกเดือนแรกไม่ได้ลาพักสามเดือนนะคะไม่ได้สิทธิ์เหมือนคนไทยที่มีพื้นฐานว่าคลอดลูกปุ๊บได้ลาสามเดือนแต่ว่าในความเป็นทาสเนี่ยนอกจากตัวคุณแม่เป็นทาสแล้วคุณพ่อ คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาคงเป็นกันหมดนะคะไม่มีใครได้รับสิทธิ์ยกเว้นฉะนั้นเมื่อคลอดลูกปุ๊บโดยธรรมชาติผู้หญิงควรจะได้พักผ่อนตามตำราจีนบ,บอกว่าควรจะได้อยู่ไฟได้พักยาสะผมหนึ่งเดือนด้วยซ้ำหัวจะเหนียวมากนะคะแต่ว่าดูแล้วคิดข้าพเจ้าคิดแล้วจะเลี้ยงยังไงก็จึงจึงสันนิษฐานว่าคุณแม่คงต้องแบบทำงานไปด้วย ทำงานโอทีด้วยเพราะว่าได้เลี้ยงลูกไปด้วยนะคะแล้วต้องคอยหลบซ่อนไปด้วยการทําแบบนี้ท่านเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นงานที่ยากที่สุดงานหนึ่งของโลกก็ว่าได้แต่คุณแม่ของโมเสสก็ทำให้เห็นภาพว่าผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยกับสามารถผ่านสถานการณ์ที่ดูแล้วกดดันที่สุดสถานการณ์หนึ่งมาได้คงไม่มีเหตุผลใดยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูก แม่ที่มีความรักต่อลูกอย่างแท้จริงเนี่ยจะสามารถทําทุกอย่างเพื่อลูกได้จนมีคํากล่าวยกย่องความรักของคุณแม่ว่าความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่กว่าพื้นฟ้าและมหาสมุทรนะคะเพราะวจนะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ7จ็ถึงแกล่าวไว้ว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รัก ็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักแม้เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับคุณแม่ที่กระทำต่อลูกไม่น่ารักหลายๆกรณีแต่ความเป็นจริงแล้วคุณแม่ส่วนใหญ่ก็ยังมีความรักต่อลูกข่าวาวที่เราได้ยินนั้นปัญหามาจากที่ความบาปต่างๆที่เข้ามาทำให้มนุษย์เสื่อมจากพระิลิของพระอ,องค์มาตรฐานความรักของพระเจ้าจึงผิดเพี้ยนไปบ้างสำหรับคุณแม่บางท่านนะคะแต่โดย ภาพรวมแล้วข้าพเจ้าเชื่อมั่นจริงๆว่าโดยส่วนใหญ่คุณแม่ในโลกนี้ยังคงรักลูกของตนอย่างแน่นอนในช่วงที่ข้าพเจ้าแต่งงานใหม่ๆข้าพเจ้าต้องย้ายไปอยู่กับอาจารย์สลันที่บ้านสองคนข้าพเจ้าความจาความรู้สึกวันแรกที่แต่งงานได้ดีว่าข้าพเจ้ารู้สึกเหงาแบบอย่างประหลาดเหงาเป็นความรู้สึกคิดถึงคุณแม่ของข้าพเจ้าคิดถึงพี่น้องคิดถึงครอบครัว เป็นความรู้สึกว่าต้องมาอยู่กับครอบครัวใหม่ที่ข้าพเจ้ายังไม่คุ้นเคยแล้วก็พอเช้าวันรุ่งขึ้นปุ๊บข้าพเจ้าจําได้ว่าคุณพ่อคุณแม่จันสลันโทรศัพท์มาบอกว่ามีอาหารเช้าเตรียมไว้ให้แล้วมีน้ำเต้าหู้ด้วยน้ำเต้าหู้ยังอยู่ในหูข้าพเจ้าอยู่11ปีมาแล้วนะคะบอกว่าพร้อมแล้วก็มาทานได้เลยบ้านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันสามารถเดินไปไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะแล้วหลังแล้วหลังจากนั้น ทุกวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่อาจารย์สลันเนี่ยอายุประมาณเจ็ดสกว่าตอนเช้าเช้าเปิดประตูออกไปเราจะพบกับอาหารเช้าแขวนไว้อยู่ที่ประตูนั่นคืออาหารเช้าของหลานโฟตอนส่วนตอนเย็นเย็นข้าพเจ้ากลับมาจากรับน้องโฟตอนเกือบทุกอาทิตย์นะคะจะมีอาหารเย็นมาแขวนไว้เป็นฝีมือของอา่าจากวันแรกจนวันนี้เกือบ11ปีผ่านมาเนี่ย ครับพเจ้าเห็นความรักคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์สลันไม่เคยเปลี่ยนครับพะเจ้ารู้สึกประทับใจมากเพราะว่าอาจารย์เป็นหนุ่มแล้วทํางานแล้วแต่งงานมีครอบครัวแล้ว <c oughs> เป็นหนุ่มแล้วนะแต่ก็ยังถูกดูแลอย่างดีเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านมองลูกไม่เคยลูกไม่เคยแก่สับเราถูกไหมคะแต่ลูกจะรู้สึกเด็กสําหรับคุณพ่อคุณแม่เสมออยากจะดูแลลูกอย่างดีไม่ว่าลูกจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะนั้น ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจหลายความรักของคุณแม่มากมายช่วงเวลาที่ขา้าข้าพเจ้าเตรียมเทศเนี่ยเนื่องจากเป็นการแรกนะคะไม่รู้ข้าพเจ้าใช้เวลามากเกินไปหรือเปล่าประมาณ30กว่าชั่วโมงเพื่อจะมาเทศสี่สนาทีนะคะข้าพเจ้าอ่านเรื่องราวความรักของคุณแม่เนี่ยหลายเรื่องแล้วข้าพเจ้าอ่านไปก็ร้องไห้ไป จนบอกอาจารย์สลันช่วยหาคนสแตนบายไว้หน่อยเมื่อข้าพเจ้าเล่าแล้วร้องไห้เนี่ยช่วยเล่าต่อ <laughs> อาจารย์บอกเล่าไปเถอะเล่าไเถอ <laughs> <ๆ>เะเาพยายามตัดเรื่องซึ้งๆออกไปนะเพราะว่าถ้า <laughs> ถ้ามาเล่าตรงนี้เนี่ยเขาจะว่าเทศไม่จบแน่นอนนะคะยังมีน่าประทับใจหลายเรื่องจริงๆนะคะสับความรักของแม่ <laughs> แม่ส่วนใหญ่นะคะยังเป็นคุณแม่ที่น่ารักแล้วก็ทำดีต่อลูกห่วงใยดูแลลูกโดยไม่หวัง ผลตอบแทนและเชื่อว่าในความรักของแม่ที่ดูแลลูกอย่างดีแม้แม่ไม่หวังผลตอบแทนแต่ว่าก็จะได้รับเก็บเกี่ยวผลในสิ่งนั้นอย่างแน่นอนข้าพเจ้ากับอาจารย์สลันจะชอบบอกกับลูกชายน้องโฟตอนว่าพ่อแม่มีลูกไว้ให้รักแล้วก็บอกว่ามันมีรักโฟตอนปบารักโฟตอนรักมากเลยครับน้องโฟตอนก็สัมผัสความรักอย่างดีนะคะน้องโฟตอนก็จะตอบ บอกรักตอบเสมอว่าโฟอตอลักมัมมี่โฟอตะลักป๋าป้าบางครั้งพูดวันหนึ่งเป็นสิบครั้งสามเวลาเม <c oughs> <c oughs> ื่อวานไปต่างจังหวัดด้วยกันนั่งรถ <c oughs> เขาก็จะเข้ามาบอกลักมัมีแล้วก็ร้องเพลงวันแม่เพราะว่าเขาได้เข้าประกวดร้องเพลงนะคะเป็นตัวแทนห้องรักแม่เท่าฟ้า <c oughs> มาจุ๊บมาหอมแล้วก็จะร้องเพลงให้ฟังเป็นระยะนะคะแล้ว <c oughs> ก็มีความอบอุ่นข้าพเจ้า มั่นใจนะว่าลูกๆที่นั่งตรงนี้นะคะก็คงมีการแสดงออกต่อคุณพ่อคุณแม่รูปแบบอาจจะไม่เหมือนกันความเขินอายอาจจะต่างกันไปบ้างวัยอายุแต่ก็เชื่อว่าทุกคนคงรักแม่ของท่านเอเมนไหมคะมแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะมีลูกๆบางคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่อาจจะสามารถดูแลตัวเองได้อย่างดีแล้ว บางคนอาจจะหลงลืมความรักของแม่ไปบ้างใช่ไหมเพราะว่าเริ่มไปมองสาวมากขึ้นแล้วก็คุณแม่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เรา,าเจ้าอยากจะฝากาพระเจะพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่6ข้อ2บอกว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยและในหนึ่งทิมธีบทที่หข้อ8บอกว่าถ้าแม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงญาติของตน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตนผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้วและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีกพระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนนะคะให้ลูกให้เกียรติแก่บ,บิดาบารดาของตนและก็วงญยตาของตนซึ่งแน่นอนว่าในที่นี้ย่อมจะหมายถึงพ่อแม่นั่นเองเมื่อลูกรักแล้วก็ทําดีต่อคุณพ่อคุณแม่อย่างกระตัดยูรุคุณนะคะให้เกียรติท่านเสมอรักและดูแลท่าน ยามแก่เท่าหรือยามที่ท่านดูแลตัวเองไม่ได้สิ่งที่เราทำปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่พระเจ้าก็จะอวยพ,อพอรผ่อนท่านพระเจ้าก็จะให้เกียรติท่านด้วยเช่นกันนะคะประการที่2สติปัญญาของแม่ไม่ถูกจํากัดด้วยความรู้สติปัญญาของแม่ไม่ถูกจํากัดด้วยความรู้นะคะแม่คนหนึ่งเรียกลูกมาสอนว่าแม่คงสอนลูกให้ฉลาดไม่ได้ ลูกต้องเรียนรู้และฉลาดด้วยไหวพริบของลูกเองแม่คงสอนลูกให้ได้เกรดสี่ทุกวิชาไม่ได้เพราะแม่ก็ไม่เคยได้เกรดสี่สักวิชาแม่อยากให้ลูกพูดแต่เรื่องดีพูดแต่เรื่องสวยงามลูกจงเป็นคนสุดท้ายที่พูดให้ร้ายคนอื่นและจงเป็นคนแรกที่พูดให้กำลังใจและชื่นชมผู้อื่นแม่อยากสอนลูกให้กล้าแดดกล้าฝนเพราะภายใต้ไออุ่นของดวงอาทิตย์ลูกจะได้รับวิตามินดี และภายใต้ฟ้าที่มีฝนลูกจะร้องไห้โดยไม่มีใครเห็นน้ำตาแม่อยากสอนลูกให้ยิ้มและอยู่กับโลกด้วยความรักยิ้มอาจจะไม่ชนะทุกสิ่งยิ้มมากๆจะดูเหมือนคนบ้าแต่ก็ดีกว่าหนะ้าบึ้งหน้างอเป็นไหนๆแม่อยากสอนลูกให้มีความสุขแต่อย่าลืมความทุกข์ด้วยละ่ะลูกเพราะว่าคนที่ไม่เคยทุกข์จะไม่สามารถรู้จักความสุขที่แท้จริง เป็นธรรมชาติของแม่นะคะที่ชอบสอนลูกชอบแนะนําลูกอยากมีลูกให้ของตนเองอยากสอนให้เขาเป็นคนฉลาดสามารถดําเนินชีวิตในโลกอย่างดีแม้คุณแม่บางคนอาจจะไม่ได้มีความรู้มากนักไม่มีใบปริญญากโก้กเก๋ให้กับลูกแต่ความรู้จักชีวิตนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นสิ่งที่แม้ดูเป็นเหมือนความรู้ธรรมดา แต่ที่จริงแล้วมันคือสติปัญญาจากพระเจ้านะคะที่พระเจ้าใส่ไว้ในชื่อของคุณแม่และถ่ายทอดออกมาเป็นลักษณะชีวิตที่ดูแลลูกของตนสติปัญญาอย่างพระเจ้านั้นลึกซึ้งกว่าความรู้ในโลกมากนักความรู้อย่างโลกอาจจะทําให้เราเย่อหยิ่งอาจจะทําให้เราเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องแต่ความรู้และสติปัญญาอย่างพระเจ้าจะทําให้เราฉลาดตาสว่างและมองโลกอย่างถูกต้อง มนุษย์มักจะใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสําเร็จและบางคนแม้จะมีความรู้มากแต่ทําไมกลับเอาตัวไม่รอดบางคนเป็นคนที่ชอบเรียนมากขยันและตั้งใจเรียนอยากเรียนให้ได้เกรดดีเลิศทุกวิชานั่นหมายถึงเกรดเแล้วก็ในความเป็นจริงแล้วหากเราชอบที่จะเรียนรู้สนุกกับการเรียนรู้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่บางคนกลับให้ความสําคัญแบบผิดจุดมนะีนักศึกษาแพทย์ท่านหนึ่งนะคะ เรียนเก่งมากแล้วก็ถูกส่งไปเรียนที่ต่างประเทศกำลังจะจบรับปริญญาด็อกเตอร์มาแล้วเอามาฝากคุณพ่อคุณแม่เธอได้เกรด C คือเกรด A เกรดดีเลิศหมดเลยยกเว้นอยู่หนึ่งวิชากำลังรอฟังผลอยู่แล้วเธอก็ลุ้นในใจมากว่าวิชานี้ขอให้ได้ A เพื่อนของเธอซึ่งทราบผลก่อนนะคะก็รีบโทรศัพท์มาแจ้งให้เธอทราบว่าเกรดออกแล้ว วิชาที่เธอรออยู่เธอได้บีนะแล้วก็คุยกันตามภาษาเพื่อนแล้วก็วางสายไปหลังจากที่แจ้งข่าวเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่มีใครเห็นนักศึกษาทุนท่านนี้อีกเลยเงียบจนกระทั่งเพื่อนไปพบเธอกลายเป็นศพนอนอยู่ในห้องคุณครูอาจารย์ทั้งหลายและเพื่อนๆเ,เนี่ยตกใจมากกับข่าวร้ายที่ได้รับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเศร้าสะเทือนใจมากที่สุดเลย คือไม่มีใครคิดว่าการที่เธอมีบีติดมาหนึ่งตัวเนี่ยจะทำให้เธอถึงกับฆ่าตัวตายนั่นก็คือความคาดหวังของบางคนซึ่งอาจจะมองว่าความสำเร็จในการศึกษานั้นคือสุดยอดของชีวิตแต่ในมุมมองของพระเจ้าไม่ได้คิดเช่นนั้นมุมมองของพระเจ้านั้นลึกซึ้งกว่าที่มนุษย์คิดถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่แม้ลูกไม่ได้เกรดเอซักวิชาก็ยังรักอยู่ แต่ที่เขาได้อย่างมากมายเนี่ยเขาก็ยังคุณพ่อคุณแม่ก็เฝ้ารอการกลับมาของลูกแต่สุดท้ายการรอคอยนั้นก็ล้มเหลวนะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความรู้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของเราแต่เราต้องไม่ลืมว่าความรู้อย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจการดําเนินชีวิตต้องรู้ว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรอะไรคือแก่นอะไรคือกภีพีนะคะ พระวจนะพระเจ้าในสุภาษิตบทที่8ข้อสิบถึงสิบอดบอกว่าจงรับคําสั่งสอนของเราแทนเงินและความรู้แทนทองคําอย่างดีเพราะปัญญาดีกว่าทับทิมและสิ่งที่เจ้าปรารถนาทั้งหมดจะเปรียบเทียบกับปัญญาไม่ได้การที่มนุษย์รับคําสั่งสอนของพระเจ้าก็เหมือนการรับความรู้ต่างๆในการดําเนินชีวิตซึ่งการนําความรู้มาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะสามารถแยกได้ว่า ความรู้อะไรควรนำมาใช้หรืออะไรควรนำทิ้งไปไม่ใช่ทุกความรู้จะเป็นประโยชน์และสามารถนำมาใช้ได้อะไรคือความสำคัญแท้อะไรคือความสำคัญเทียมครับเจ้าอยากถามว่ามีใครในที่ประชุมแห่งนี้บ้างที่อยากได้รับคำสั่งสอนแทนเงินและความรู้แทนทองคำสิบปีที่แล้วตอนที่เราซื้อทองครับเจ้าจำได้ว่าทองคำบาทละประมาณ5้าพกว่าบาทผ่านมาปัจจุบันทองคำบาทละ สองหมื่นห้าหลายคนเสียดายที่ไม่ได้สะสมทองคำเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วทัพทีมเองก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากยิ่งในสายตาของมนุษย์แต่พระวจนะพระเจ้ากลับบอกว่าปัญญาดีกว่าทัพทีมและสิ่งที่เจ้าปรารถนาทั้งหมดจะเปรียบเทียบกับปัญญาไม่ได้แล้วทำไมมุมมองชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์ในโลกนี้จึงเปลี่ยนไปกลับไม่สนใจปัญญาที่แท้จริงแต่กลับไปให ความสนใจกับวัตถุเงินทองลาบยศชื่อเสียงความสะดวกสบายและสิ่งเปลือกนอกต่างๆแต่ในเรื่องของการทําความดีการม,มีชีวิตที่ชอบทำการม,มีชีวิตที่บริสุทธิ์กับเป็นสิ่งที่คนมองข้ามพระวจนะพระเจ้าในสุภาษิตบ,บทที่9ข้อ10สอนไว้ว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญานะคะนี่จึงเป็นสาเหตุสําคัญที่พฤติกรรมของคนในโลกนี้เปลี่ยนไปมาก คนในโลกนี้จํานวนมากไม่รู้จักพระเจ้าหรือแม้ว่าบางคนรู้จักพระเจ้าแล้วแต่ก็ไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าอย่างแท้จริงทําให้ชีวิตของเขาดําเนินไปเหมือนคนตาบอดดําเนินชีวิตโดยปราศจากความเข้าใจและสติปัญญาแท้ฟาโรห์เองก็ไม่รู้จักพระเจ้าเราดูจากพระวจนะพระเจ้าที่เราอ่านไปสักครู่ฟาโรห์ไม่มีความยำเกรงพระเจ้าเขาจึงออกคําสั่งที่โหดร้ายฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กทาลกที่ไร้เดียงสาแต่เพราะว่านางพดุงคันยำเกรงพระเจ้า นางจึงปล่อยให้ทารกน้อยรอดชีวิตและก็เพราะว่าคุณแม่ของโมเสสยำเก่งพระเจ้านางจึงมีสิทธิปัญญาที่จะรักษาลูกของตนให้รอดจากความตายได้คุณแม่ของโมเสสคงไม่ได้มีการศึกษาใดๆคงไม่ได้มีความรู้รอบตัวมากความรู้ส่วนใหญ่ก็คงใช้ในการทำงานทาบเป็นหลักแต่กับมีสิทธิปัญญาคิดหาวิธีช่วยลูกของตนได้ในอพยพบทที่2ข้อ3ถึง10บอกว่า เมื่อครบสามเดือนนางจะซ่อนลูกต่อไปอีกไม่ได้แล้วนางจึงเอาตะกร้าสารด้วยต้นกกยาด้วยยางมาตอยและชันเอาทารกใส่ลงในตะกร้าแล้ววางไว้ที่กอปืนริมแม่น้ำส่วนพี่สาวยืนอยู่ตะกายคอยดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันน้องเมื่อพระราชธิดาของฟาโรลงไปสงที่แม่น้ำและพวกสาวใช้เดินเที่ยวไปตามริมฝั่งพนางทรงเห็นตะกร้าอยู่ระหว่างกอปืนจึงทรงสั่งสาวใช้ให้ไปนำมา ในที่สุดเราจะเห็นว่าทารกน้อยโมเสสก็รอดชีวิตและก็ถูกนําไปเลี้ยงดูอย่างปลอดภัยอยู่กับพระราชธิดาของฟาโรนั่นเองสิ่งที่คุณแม่ของโมเสสกระทาคงไม่ได้ทําอย่างขาดปัญญาหรือปล่อยไปตามยถากรรมเพราะจะสังเกตได้ว่านางสั่งให้พี่สาวเนี่ยออคอยดูไว้ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับทาลกน้อยมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับน้องหรือไม่ข้าพเจ้าคิดว่าคุณแม่ของโมเสส น่าจะพอเดาได้วิเคราะห์ได้หรือมีข้อมูลว่าพระราชธิดาของฟาโรห์เนี่ยจะมาส่งน้ำในเวลาใดและนางจะต้องมีการประเมินว่าในความน่ารักของโมเสสเมื่อใครเห็นเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงน่าจะเกิดความเมตตาเกิดความรักความเอ็นดูและคงไม่ปล่อยให้เด็กน้อยลอยน้ำตายไปต่อหน้าต่อตาและก็เป็นจริงดังนั้นจริงๆด้วย เมื่อพระราชดาของฟาโรเห็นความน่ารักของเด็กน้อยแม้ว่าพระนางจะทราบว,ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของชาวฮีบูแต่กับอยากที่จะนํามาเลี้ยงไว้เป็นพระราชบุตรของพระองค์อัศจรรย์มากนะคะเมื่อคุณแม่ของโมเสสเนี่ยไม่สามารถทําหน้าที่เลี้ยงดูลูกของตนได้ต่อไปแล้วนางจึงพยายามคิดวิธีที่จะให้ลูกเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างไรนางซ่อนสามเดือนต่อไปไม่ได้แล้วลูกยังต้องเติบใหญ่ขึ้นมา นางก็ใช้สิทิปัญญาให้ค,ควรดูว่าจะทำวิธีใดถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ที่มีอะไรกดดันมากๆจนเราคิดไม่ออกความตายรออยู่ตรงหน้าความกลัวความหวาดระแวงต่างๆเพราะว่าสิทธิอำน,นาจสูงสุดในสมัยนั้นก็คือฟาโลใครขัดคำสั่งก็คือต้องตายเพราะว่าแม้นางพระดุทันเนี่ยพยายามจะมีเหตุอ้างว่าทารกของออฮีบูคลอดเร็วมากและไม่สามารถไปทันฟาโล ก็พยายามออกกฎหมายเลยด้วยซ้ำว่าให้สามารถฆ่าทารกน้อยได้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่เราเห็นถึงสิปัญญาคุณแม่ของโมเสสที่ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยความรู้ใดๆแต่สามารถก้าวข้ามทั้งมีความรักที่ไม่จำกัดและใช้สิบปัญญาที่ไม่จำกัดด้วยลูกๆหลายคนที่เติบโตขึ้นมาบางคนเรียนจบสูงมีหน้าที่การงานที่ดีบางคนได้มรดกจากคุณพ่อคุณแม่ หลายคนครับเจ้าเชื่อว่าไม่ได้เพราะคุณแม่มีความรู้มากมายคุณแม่บางท่านอาจจะไม่จบปสี่บางท่านอาจจะไม่มีความรู้ด้วยซ้ำแต่ว่าเพราะเหตุใดแม่จึงสามารถเลี้ยงลูกของตัวได้อย่างดีเลิศแม่ใช้วิธีอะไรในการเลี้ยงดูลูกของตนมีวิช่ชายคนหนึ่งเล่าให้ฟังเกี่ยวกับแม่ของเขาว่าผมเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากยากจนมากจน,จนต้องอดข้าวบ่อย มื่อไรก็ตามเมื่อถึงเวลาทานข้าวแม่จะแบ่งข้าวมาให้ผมพร้อมทั้งพูดว่าลูกต้องกินข้าวเยอะๆนะจะได้โตวไวๆและแข็งแรงส่วนแม่ยังไม่หิวนี่เป็นครั้งแรกที่แม่พูดไม่จริงกับผมเมื่อผมเข้าโรงเรียนแล้วต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นบางครั้งผมตื่นขึ้นมาตอนตีหนึ่งตีสองเห็นแม่ยังทำงานอยู่ผมบอกแม่ว่าแม่ครับนอนเถอะครับมันดึกมากแล้วพรุ่งนี้แม่ต้องไปทำงานอีกแม่ยิ้ม แล้วก็พูดกับผมว่าลูกนอนต่อเถอะนะแม่ยังไม่เหนื่อยแม่นอนไม่หลับนี่เป็นครั้งที่สองที่แม่พูดไม่จริงกับผมเมื่อแม่ต้องไปงานที่โรงเรียนกับผมผมอยากให้แม่ใส่เสื้อใหม่แม่จะได้ดูสวยๆแม่บอกผมว่าแม่จะซื้อชุดใหม่ให้ลูกดีกว่าส่วนแม่ไม่ชอบใส่ชุดใหม่เพราะมันคันนี่เป็นอีกครั้งที่แม่พูดไม่จริงกับผม เมื่อพ่อของผมล้มป่วยและเสียชีวิตลงแม่ดูเงียบเหงาไปมากจึงมีเพื่อนบ้านพยายามแนะนำให้แม่แต่างงานใหม่แต่แม่บอกว่าแม่มีลูกอยู่ทั้งคนแม่ไม่ต้องการความรักจากใครอีกแล้วนี่เป็นอีกครั้งที่แม่พูดไม่จริงกับผมเมื่อผมเรียนจบทำงานและมีเงินมาให้แม่แม่กลับบอกว่าแม่มีเงินพอใช้อยู่แล้วลูกเก็บเงินของลูกไปสร้างฐานะของลูกเถิดเป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่แม่พูดไม่จริงกับผมในช่วงที่ผมไปทำงานต่างประเทศและต้องห่างไกลจากแม่แม่พยายามดูแลตัวเองทุกอย่างโดยไม่เคยเรียกร้องการดูแลจากผมและเมื่อแม่แก่ตัวลงแม่เป็นโรคมะเร็งในระยะสุดท้ายผมทราบข่าวและรีบกลับมาหาคุณแม่แม่ดูผายผอมไปมากแม่ดูสุดโทมผมเห็นแม่ผมเข้าไปแล้วก็กอดแม่แล้วก็ร้องไห้ ผมรู้สึกเจ็บปวดอย่างที่สุดที่ช่วยอะไรคุณแม่ไม่ได้แม่พยายามบอกผมว่าลูกรักของแม่แม่เห็นหน้าลูกแล้วแม่ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยอย่าร้องไห้เลยนะลูก นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่แม่พูดไม่จริงกับผมแม่ที่แม่ที่ผมรักแล้วก็บูชาตลอดชีวิตได้จากผมและปิดตาลงไปแล้วแม่ของผู้ชายคนนี้นะคะเลี้ยงลูกด้วยความรู้ที่มีเพียงน้อยนิดแต่เลี้ยงด้วยความรัก <c oughs> ขอแห้ง คอแห้งค่ะเพราะผ่านตามาหมดนะเลี้ยงด้วยความรักนะคะด้วยความเสียสละและด้วยสิิปัญญาทั้งหมดที่เธอมีหากมีสิ่งใดที่เธอเห็นว่าเป็นประโยชน์กับลูกเธอจะให้ลูกก่อนเสมอขอบคุณพระเจ้านะคะที่ที่เราเห็นความรักของแม่ที่มีมากมายในความเป็นจริงแล้วถ้ามีพ่อแม่มีความรู้มาก และมีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นๆขอท่านจงใช้ความรู้ที่มีนั้นให้เป็นประโยชน์ในการเลี้ยงดูลูกของท่านแต่หากท่านรู้สึกว่าความรู้ของท่านไม่มากก็จงอย่าดูถูกตัวเองนะคะเพราะความรู้ไม่ถูกจํากัดด้วยความรักความรู้ต่างๆที่ท่านมีนั้นไม่ถูกจํากัดด้วยคุณค่าทางใจที่ท่านมีมอบให้กับลูกเพราะแม่ต้องไม่ลืมว่าแม้วิชาความรู้จะช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้ลูกได้ แต่สิปัญญาความเข้าใจในการดำเนินชีวิตจะสร้างความปลอดภัยให้ลูกมากกว่าจงมองที่ระยะยาวและผลปลายทางนะคะพ่อแม่ที่มีความเข้าใจจึงสามารถที่จะมีมุมมองสายตากว้างไกลส่งเสริมลูกในทางดีแล้วก็สามารถส่งเสริมลูกในทางพระเจ้าหาสังคมที่ดีที่สุดต่อชีวิตและจิตวิญญาณของลูกดังเช่นคุณแม่ของโมเสส สามารถทำหน้าที่ของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะเธอรักลูกของเธอเธอเลี้ยงดูลูกของเธอแม้ในสถานที่จำกัดเมื่อถึงเวลาที่เธอไม่สามารถดูแลลูกของเธอได้โดยตรงเธอสามารถใช้สิทธิปัญญาของเธอช่วยชีวิตลูกให้อยู่รอดอย่างปลอดภัยได้เธอทำให้โมเสสได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยต่อชีวิตของเขาในช่วงเวลานั้นเขาจารู้สึกทึ่งมากว่าสถานที่ที่ออกคําสั่งที่อันตรายที่สุดที่มาจากฟาโร กลับกลายเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเลี้ยงดูอุ้มชูโมเสสให้เติบใหญ่ขึ้นมาได้ในช่วงเวลาหนึ่งนี่คือพระคุณความรักของพระเจ้าและพระองค์ทรงใช้แม่ของโมเสสที่ทําให้ลูกชายของเขาวันหนึ่งกลับกลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และก็เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้เชื่อมากมายตลอดหลายพันปีแม้คุณแม่ของโมเสสจะไม่รู้อนาคตแต่เธอกลับทําปัจจุบันอย่างดีที่สุด ชีวิตของคุณแม่แต่ละท่านที่อยู่ที่นี่อาจจะแตกต่างจากชีวิตของคุณแม่ของโมเสสสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในการเลี้ยงลูกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ข้าพเจ้ามองสายตาคุณแม่ที่นั่งอยู่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือความรักที่คุณแม่ทุกคนมีให้กับลูกสิ่งที่คุณแม่เสียสละดูแลลูกความเหนื่อยยากคุณแม่ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดตอบแทนจากลูก สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เขาเรียกว่าเป็นความรักที่อัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ให้กับมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นคุณแม่ซึ่งอาจจะดูเป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วไปอาจจะไม่ได้สําคัญสําหรับใครแต่จริงๆแล้วสําคัญที่สุดในชีวิตของลูกนะคะอยากให้คุณแม่เชื่อมั่นในความรักของลูกและความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อทุกๆท่านนะคะส่วนตัวของ ลูกๆเองอยากจะฝากท่านว่าอย่าลืมความรักของแม่แม้ท่านจะโตขึ้นมาแล้วดูแลตัวเองได้แล้วเป็นผู้ใหญ่ทำงานมีหน้าที่การงานที่ดีอย่าทำให้สิ่งที่เราคิดว่าสำเร็จแล้วเราลืมคนที่อยู่ข้างหลังที่เป็นเหมือนเบื้องหลังความสำเร็จหากท่านมีจิตใจที่รักกระตัญยูและแสดงออกเป็นการกระทำเอาใจใส่คุณแม่ของท่านไม่เคยคิดทอดทิ้งและปรารถนาที่จะดูแล เหมือนเมื่อสักครู่ที่เราดูวิดิทัศน้องออยและคุณแม่นะคะครับเจ้าเคยไปเยี่ยมคุณแม่มาประมาณสองสาครั้งที่บ้านเหมือนกันเห็นถึงลูกๆที่ดูแลคุณแม่อย่างดีนี่คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ครับเจ้าชื่นชมมากอยากให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ได้รับความรักจากพระเจ้าความรักจากลูกๆของท่านตลอดไปค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะ